ก็ไปที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคุณผู้ชมคะก็มีกรณีที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะคะว่ามีเจ้าหน้าที่เขาไปบุกจับพ่อค้ายาเสพติดนะคะของกลางนี่มหาศาลเลยเกือบ 80,000 เม็ดน่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าความน่าสะเทือนใจตรงที่ลูกสาวต้องมาขอเจ้าหน้าที่ให้อย่าจับพ่อเขาอ่ะอย่าจับพ่อหนูอะไรแบบนี้นะคะเหตุการณ์ตอน 4:00 ที่ผ่านมานี่เองตำรวจเนี่ยเขาไปล่อซื้อยาบ้าจากเอเย่นเนี่ย 2,000 เม็ดนะคะหลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่อำเภอบางละมุงจำนวนมากแล้วก็มีการนัดหมายส่งมอบกันนะคะตรงศาลาผู้โดยสารริมทางใกล้กับทางเข้าสำนักอ้ายงอนริมถนนสาย36กระทิงลายระยองนะคะพอถึงเวลานัดพ่อค้ายาก็เอาวัตถุก้อนสีดำมียาบ้า 2,000 เม็ดโยนตุ๊บลงไปตรงจุดนัดหมายแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถหนีไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตามค่ะขับกระบะตามแล้วหลังจากนั้นก็สามารถจับกลุ่มนายปฐมพงษ์หลากสุขถมหรือในโซ่อายุ28ปีไว้ได้ค่ะเห็นบอกว่ามีของกลางทั้งหมดเนี่ยยาบ้าที่เจอเนี่ยคุณผู้ชมฮะ 70,000 กว่าเม็ดนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเสพรวมถึงมียาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งนายปฐมพงษ์ยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนกระจายยาบ้าโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยบงการส่งข้อความเข้ามือถือให้ไปรับยาบ้าโดยแต่ละครั้งที่ไปรับจะไม่เกิน 100,000 เม็ดจากนั้นจะมีการทำหน้าที่นำไปโยนไว้ตามจุดต่างๆนะครับที่น่าสะเทือนใจก็คือว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักลูกสาวของนายปฐมพงศ์อายุประมาณสัก5ขวบเห็นพ่อเนี่ยถูกจับใส่กุญแจมือร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นบอกอย่าจับพ่อหนูเลยหนูรักพ่อพ่อหนูทำผิดนิดเดียวลุงอย่าทำพ่อหนูได้ไหมซึ่งทางตำรวจเองก็เห็นใจเด็กก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวลุงดูให้นะหนูเนี่ยยังเป็นผ้าขาวอยู่อ่ะเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยพ่อหนูไปพ่อหนูไปหาตำรวจได้ไหมหนูรักพ่อไหมลูกรักหนูเห็นพ่อทำอะไรเดี๋ยวหนูพ่อหนูทำผิดนิดเดียวพ่อชมหนูนะลุงก็เดี๋ยวลุงดูให้นะลุงนะจ่าลุงเข้าใจลุงนะลุงนะเข้าใจลุงจ่าลุงนะเดี๋ยวลุงดูให้นะนี่นะครับก็ขออนุญาตเอามาแต่เสียงให้ฟังกันนี้นะก็คือเด็กวัย5ขวบนะรักพ่อนะรักพ่อไม่อยากให้พ่อถูกตำรวจจับนะครับทางคุณลุงตำรวจก็บอกอ่ะก็เดี๋ยวลุงดูให้นะลูกนี่นะครับหนูรักพ่อแต่พ่อทำไมทำแบบนี้เด็กไม่รู้เรื่องค่ะคเด็กก็ไม่รู้จริงๆอ่ะนะไร้เดียงสาบอกพ่อหนูทำผิดนิดเดียวเด็กไม่รู้ว่า 80,000 เม็ดมันไม่นิดเดียวอะค่ะคแล้วก็ทิ้งท้ายบอกหนูเข้าใจลุงครับเด็กอะค่ะยังไงก็นายปฐมพงศ์อายุก็27ปีไม่รู้ว่าจะได้รับการพ้นโทษเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วก็เนี่ยให้ดูข่าววันนี้ข่าวภาพตอนที่ลูกสาวร้องห่มร้องไห้ไม่อยากให้พ่อโดนจับเนี่ยนะจะได้แบบคิดถึงอนาคตลูกมากๆนะครั บ, ร